ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP พืชอาหารโดยมีข้อกำหนดหลัก8ข้อมีกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการตีสอดคล้องกับสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอาหารมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตปลอดภัยตึงต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคใจทรัพยากรตีมีได้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรมีความมั่นคงทางอาชีพและตีสำคัญบ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรสนใจการผลิตพืชตามหลัก GAP พืชอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามารถอุดหนุนสินค่าเกษตรปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคิ้วซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใจแสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วงที่พายุเข้าเนี่ยเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงฟ้าผ่าบางทีก็มีลูกเห็บด้วยมันน่ากลัวและอันตรายมากเลยนะถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนฟ้าผ่าก็ระวังอย่าไปอยู่บริเวณดาดฟ้าระเบียงหรือว่าที่โล่งแจ้งเช่นสระน้ำสนามกอล์ฟทุ่งนาแม้กระทั่งการใส่เครื่องประดับหรืออะไรที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเช่นเงินทองนาคทองแดงแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้ถอดปลั๊กออกโทรศัพท์มือถือก็ต้องปิดไว้เพราะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะก็เสี่ยงเหมือนกันระวังอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าเดี๋ยวจะโดนล้มทับเอาหรือถ้าอยู่ในบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้านอันตรายเสียหายหนักเข้าไปอีกรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์คือเสียงตอบรับของผู้ที่ไปเยือนกาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงมาบ่อยค่ะมาทุกอาทิตย์เลยค่ะสนใจต้นไม้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติผมเป็นคนนครศรีธรรมราชครับมาเห็นกาดก็มีของขายเยอะแยะก็รู้สึกว่าประทับใจคือบรรยากาศทางเหนือนี่คือเป็นกันเองครับแบบง่ายๆสบายๆกาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงมาหลายรอบแล้วเจ้าเพราะกินมากขนาดเลยมีทุกอย่างเขาอยากเขียนกินเลยเจ้าตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ขายมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและหารายได้พิเศษการนั่งก้อมแอดหนองกระทิงเปิดโอกาสให้ผมร้านโรตีในช่างนะครับได้หารายได้พิเศษในวันเสาร์อาทิตย์มีดนตรีฟังมีอาหารให้กินหลากหลายไม่ได้เสียค่าที่นะครับถ้าเราไปข้างนอกนี่ราคานี้ก็จะประมาณ50ครับตรงนี้เราขายที่40บาทเน้นปริมาณว่าการนั่งก้อมแอดหนองกระทิงเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์อาทิตย์6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงณสวนสาธารณะหนองกระทิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจการนั่งก้อมแอดหนองกระทิงขอเชิญชวนนะเจ้ามาเปิดมีโอกาสผ่านมาก็เสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะครับติดการนั่งก้อมลำปางนะครับโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเจื่อมั่นในนโยบายภาครัฐโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเสนอรายการอปมช.อู้ข่าวดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำปางข่าวสารเปื่อมู่เฮาเจ้าลำปางสื่อสารถึงกันกู่หมู่บ้านกู่ชุมชนป้ากันกู่วันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาสวท.ลำปาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์คุณค่าด้านวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่อีกล่ะครับสวัสดีนานนาละเนอนานนะโบทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกิญิปิญิกิญิปิญิกิญิปิญิวันนี้วันอาทิตย์ที่29กันยาเนาะก็สวท.ลำปาง FM 97.1 เมกะเฮิรตซ์เสียงนี่ก็เสียงปนานที่จังมากุเตียนะมาเมียวันที่1เนาะที่1กันยาท่านทหารกลับมาหำเดียวนี้ก็จะมาอู้เลี้ยง
ที่ข้าวอย่างต่างๆนี่หมาเขาว่ามาอู้ข้าวนี่กัดจะอู้น้อยๆ อ่ะเนาะบ่จะอู้นักนะปนานนี่นะแล้วที่อู้ข้าวนี่ก็ที่นักๆได้ก็น้องอำพันก็เปิ้นอู้ไปแล้วบ่ล่ะเรื่องอย่างต่างๆนี่นะเรื่องอะไรอย่างแต่ปนานวันนี้จะมาอู้เรื่องจะแนะนำแล้วก็ติๆๆน้อยๆเนี่ยคือคนลำปางนะฮะโดยที่เนื่องจากผลตกแล้วก็น้ำท่วมหลายๆตีนี่เพราะอะหยังมันเกิดขึ้นเพราะอะหยังป้อเนี่ยนาน4ภาษาเป็นเน้น7ภาษาวันนี้อายุ92บ่เคยฮู้ข่าวว่าดินถล่มดอยถล่มมาฮู้ซึกว่าปีนี้ดอยถล่มเพราะอะหยังพ่อขอตัดต้นไม้เป็นหัวโล้นไปหลายหลายตีนะจังหายจังใหม่ไปตัดต้นไม้มันเป่งหรือเป่งเรื่องมันมามีอย่างอุ้มไว้หากไม่มันตายจะโฮมก็เหมือนกันตั้งจะโฮมเนี่ยเอาไม้ไปขายกันนะนี่มันก็น้ำท่วมนะฮะก็อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9เปิ้นก็ถึงฮือช่วยกันปลูกไม้ปลูกป่าพระราศีนี้เปิ้นก็ปลูกไม้ปลูกป่ากันเยอะๆนะฮะอันนี้หมู่เฮานี่มาบ่ไข่ฮักษากาฟอเปิ้นฮือโตดแล้วนี่เปิ้นฮือโตดทะลุเนาะกินขนถล่มแผ่วบ้านแผ่วเมืองเสียจ้องอันนี้ก็เพราะคนเฮาเนี่ยไปตัดต้นไม้ต่างๆแต่วันนี้ปีนี้ดีมากตีลำปางผมกันยังมาอูเนี่ยนะเคลางบันทดนะเฮานี่ดีมากเพราะอันอย่างหัวหน้าดวงฟอนชื่อเปิ้นหัวหน้าดวงฟอนเปิ้นฮักษาอุทยานป่าไม้นะตั้งแต่ดอยม่วงคำดอยฟ้าบาทดอยม่วนพญาแจ้ดอยอย่างวันนี้ขึ้นมาไปถึงเออถ้ำผาไทยลากขึ้นไปถึงแม่เมาะแม่จางตำบลหัวเสียตำบลพิสัยฮอกับแม่นถึงนั่นนะฮะอันนี้ก็ดีมากบาละบาเป็นอย่างละแม่คืนแม่วันกาดกรรมการเดินอยู่นะฮะระวังดีนานไผ่ป่านี่ก็เหมือนกันแม่ตอนที่แรงๆนี่กาดโดนซ่อหาบ่ฮื้อไฟเกิดขึ้นบ่ฮื้อไฟเกิดขึ้นแล้วบ่ฮื้อตัดไม้เกิดขึ้นอันนี้นี่เจ้าลำปางเฮาดีใจละบ่มีไฟเนี่ยอย่างละนะดอยพระบาทนี่ก็ซุ่มซื่นนะเวลาหน้าเฮ็ดกับเปลือกปะเตอไปเดี๋ยวนี้มีแมวมีนี่คุกเขาจะมีเผียวนกยุงน่ะนี่นะนกยุงหมูปลานี่เยอะละหมูปลาเยอะแยะนะฮะที่ส่วนอุทยานเฮาเนี่ยไปพอเด้อนะฮะที่ยังก็น้องที่เขากันอยู่เนี่ยที่ดอยพระบาทนะครับม่อนพญาแจ้เนาะม่อนเขานี่นะอันนี้ก็สถานีเขามันก็มาฟักฟอนได้นะมีนมมีอย่างละตายหลายอย่างนะมาฟรีได้มาแอลได้อุทยานเขลังมันพุทธนี่นะฮะอันนี้ก็แนะนำให้พี่น้องเฮาใครจะไปตัดไปหยังไม้นี่มันตัดมาได้นะฮะเพราะว่าเฮามันเปิ้นอุ้มเฮาเวลาวันนี้เฮาอยู่โฮมได้สบายเลยไม่อย่างบ้านปอนานไว้พอเด้อมีต้นมะนาวต้นมะขูดต้นมะขูดแล้วก็ต้นมะหนูนโอ้มีตัวทุกต้นน่ะเย็นร่มเย็นดีเฮาปลูกไว้มะนาวก็ปลึกนะไผไปแอวนี่จะหอบ่ได้นะก็คือกันบ่ได้เลยกันใหญ่เลยมะขูดก็มีเขาต้องปลูกไว้เยอะๆเพราะว่าเขาบ่ได้หกหาไผเนาะอันนี้ก็ผมแนะนำบ่ได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเนาะเจ้าให้น้อยแม่อุ้ยแม่ป้าทั้งหลายเน้อนานมาแล้วนะลำปูนลำปางเมืองเป้แต่ตักผาเยาวรวมเขามาใจมาเตะม่วนกันหัวใจเจิญเวะตั้งไหนเอ๊ะมันเวะมันเขาลำปางเขาม่วนนะประเดี๋ยวนี้มาเด้อนะปีน้องจะมาแอลเยอะๆก่อนแอลใกล้ลำปางไปเจินป่อปนันเจินไปตำบลน้ำโจมีเยอะแยะวัดมีหลายอย่างต้นไม้มีไม้ลูกค้าสะอาดไม้หลายอย่างนะฮะนะที่พระพุทธองค์เปิ่นเกิดนี่ต้นจิกนะหลายอย่างนะเจินไปแอลตำบลน้ำโจนะเจินไปลำปางเขาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ตีแอลปะเด้อปะเต๋อเนาะตีม่วนก็มีเยอะแยะตังก็คานี่นะมันคัดน้อยนะคือว่าตีน้ำไม่วางมันคัดในพวกอะไรอย่างกามูแกบ้านกำนันดังผมนึกว่าเลยฮะต้องช่วยกันดูแลบางตีผมไปพอนี่มัน
แปลงบ้านนี่ล่ำไปก็มีล่ำไปหาไปน้ำวังละมีนะอันนี้เวลาหน้ามันเดินทางเนี่ยมันไปกีดขวางทางน้ำเนี่ยมากะเนี่ยมันไปบ่ได้ก็เลยจะท่วมอันนี้ก็ขอแนะนำผู้นำทั้งหลายนะแก่บ้านอันอย่างงูต่างๆช่วยกันพ่อกันก้อยนะฮะเวลามันฝนตกน้ำนักมันนี่ก็ลำบากจะเนี่ยเนาะก็ลำบากหมู่ตีเปิ้นบาดน้ำท่วมก็ลำบากเอาเงินเอาทองไปช่วยผมก็ช่วยไปแล้วจังหายเนี่ยฮะช่วยกันวันนั้น 3-4-5 ปันวันนั้นก็ส่งไปแล้วอันนี้ก็เพราะอันอย่างที่ผมว่าตะกี้เนี่ยเพราะมันไปตัดต้นไม้เนาะเอาต้นไม้นี่ต้องรักษาไว้เอาละครับอันนี้ก็เดี๋ยวสักกรรมช่วยหำบดหนึ่งบัจเจียวแล้วก็จะให้น้องเจนกับน้องตีมาใหม่นี้เราเปิดมาทำงานใหม่ในดีอุทยานก็ช่วยเรื่องอันนี้นะช่วยเรื่องลำปางก็เอาลำปางคนดีกว่านครเขตลำปางเลิศล้ำบ้านเขาเมืองน้ำคนงามน้ำใจเมืองแห่งโลดมาบ่มีที่ไหนก็มีอยู่ในลำปางเจ้าอันมีตึงท่านีบ่อดินเครื่องปั้นสินก้าสำคัญจัดหนัก13อำเภอเมืองเถินแม่เหมาะก็ขาติตั้งโรงงานเสริมงามงามล้ำดังกำเก่าขานวังเหนือเมืองปานน่าอยู่เนอเจ้าเจ้าห่มห่มใจห่มในหายเศร้าห้างสาสุปาบเราเมืองเงาแม่พีคนได้ไปบ่อยากจะปิกใครอยู่ที่หันเหือเลยอำเภอแม่ทาที่แอวมีหลายวัดธรรมสบายตีไปกราบไว้มีวัดสันธานวัดงามเนอเจ้ามีพระเนรเฮาจัดนักแถมสอนหนังสือเด็กน้อยติวัดนะฮักอยู่ผู้หญิงใจวัดแห่งนี้นั้นอยู่บ่พอไก่ตีหัวต่างไปนาคตเนอเจ้านาคตเนอเจ้าปีนี้ลำปางเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับเนาะเชิญแอลก่อนอัมพตีมาหัวเบธานีวัดพระซานวัดดอยพระซานดอยละหลายปีไปแอลได้เลยนะฮะอันต่างสะดวกสบายบ่ท่ากว่าหนต่างมีเนาะอ๋อต่อจากนี้เดี๋ยวจะมีจ้อยอันนี้จ้อยวันแม่กะนะจ้อยข้าน้ำนมแม่แล้วก็จ้อยข้าวหงหลายๆครับโอ้หลายจ้อยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปพบกับน้องเจนกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานสักกรรมก่อนเนาะเอาต่อไปก็ขอเจอน้องเจนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ทั้งคนหนึ่งเนาะเจอพ่อแม่พี่น้องแม่อุ้ยป้าเจอทับฟังเด้อเลี้ยงอุทยานเขลังมันพดลำปางเฮาเอาละครับเจนครับเจ้าสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเจ้าก็ในช่วงนี้นะเจ้าข่าวตีกำลังโด่งดังก็จะเป็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมเจ้าเป็นข่าวตีทำให้เกิดปรากฏการณ์ตามสื่อโซเชียลต่างๆที่พบเห็นบ่อยๆซึ่งคาดได้เลยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเจ้าเป็นเรื่องลักซึ่งน้ำท่วมเนี่ยเจ้าเกิดจากหลายสาเหตุบอกว่าจะเกิดจากภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำธารหรือทางน้ำตีเข้าท่วมพื้นที่โดยปกติแล้วนะเจ้าบ่ได้อยู่ในระดับน้ำหรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกมาบ่ทันอย่างเงี้ยเจ้าระบายบ่ทันเจ้าถูกแล้วสาเหตุในการเกิดน้ำท่วมเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักๆก็คือปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์เองถูกต้องถูกต้องเจ้าปัจจัยทางธรรมชาติก็อย่างเช่นเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นบริเวณกว้างนะเจ้าแล้วก็ทำให้น้ำไหล
ออกมาเจ้าบัดบางทีเจ้าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยบัดสามารถรองรับปริมาณน้ำไว้มากกระทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาเจ้าฝนตกหนักบริเวณภูเขาก็เป็นสาเหตุทำให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากบนภูเขาหรือป่าต้นน้ำของเขานะเจ้าแล้วก็เกิดการไหลบ่าลงสู่ตีราบเชิงเขาอย่างรวดเร็วเจ้าแล้วก็ปัจจัยที่สามนะเจ้าน้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้น้ำสามารถระบายลงทะเลได้ทันจึงเกิดการเอ่อล้นเอ่อล้นเจ้าแล้วก็ภัยธรรมชาติอื่นๆนะเจ้าอย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิอันอย่างเป็นต้นนะเจ้าแล้วก็การกระทำของมนุษย์นะเจ้าตีทำให้เกิดน้ำท่วมก็มีหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นหนึ่งการตัดไม้ทำลายป่าเจ้าก็เป็นสาเหตุลักนะเจ้าตีทำให้แบบต้นไม้เนี่ยแบบมีหลากไม้ในการดูดซึมซับน้ำเมื่อเกิดฝนตกจึงทำให้น้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วกระทำให้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านอย่างเอียเจ้าแล้วก็การสร้างถนนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างกีดขวางทั้งไหลของน้ำ อันเนื่องมาจากมีการถมตี้หรือว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำมีการปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำทำให้น้ำสามารถไหลลงสู่แม่น้ำไปได้เจ้าแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำตีบ่มีประสิทธิภาพพองอย่างเงี้ยเจ้าครับครับประมาณนั้นเจ้าแล้วก็เวลาน้ำท่วมเสร็จปุ๊บสิ่งตีจะตามมาก็คือโรคต่างๆเชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆนะเจ้าก็คือวันนี้ก็จะมี5ภัยสุขภาพจากน้ำท่วมขังตีเฮาจะต้องระวังเจ้าโรคที่หนึ่งก็คือโรคชีหนูเจ้าวิธีการแก้ไขก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำแล้วก็เวลาเฮามีแผลเนี่ยก็ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์แล้วก็กินยาอย่างนี้เจ้าแล้วก็โรคที่สองนะโรคที่สองเนี่ยเจ้าโรคน้ำกัดเท้าเจ้าโรคที่สามโรคตาแดงเจ้าหากเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าแบบมีน้ำกระเด็นเข้าตาอย่างเงี้ยเจ้ายาขยี้ตาแล้วก็ฮึ่รีบล้างน้ำสะอาดเจ้าล้างมือฮึ่สะอาดอย่างเงี้ยเจ้ายาพยายามยาสัมผัสน้ำที่มันสกปรกเจ้าแล้วก็โรคที่สี่โรคที่สี่เนี่ยเจ้าโรคอุจจาระร่วงเจ้าก็ควรรับประทานอาหารตีปรุงสุกใหม่เจ้ามีการล้างมืออย่างก่อนรับประทานอาหารแล้วก็โรคที่5นะเจ้า เป็นเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยเวลาเกิดน้ำท่วมแมงป่องมันมาต่อยน้ำแม่นเจ้าก็ควรตีจะระมัดระวังครับ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 ดีมากดีมากอันนี้น้องเจนเปิ้ลก็สารยายเลี่ยงน้ำนะนี่มันสาเหตุมันจะเอี้ยสาเหตุที่ยังก่อนตะกี้หกอย่างเดือดสาเหตุจำไม่ได้แม่อุ้ยแม่ป้าแล้วก็ผู้ตีผู้นำของครอบครัวนะฮะไปตัดไม้ตัดป่ามันเนี่ยน้องเจนมาวันนี้หกอย่างก่อนนะตีผลจะร้ายแรงตีมันจะเป็นโต๊ดที่เขาเนี่ยเนาะต่อไปก็สอนลูกสอนหลานเนาะก็ยังอุทยานวันพุธเขลังวันพุธเนี่ยนะเข้าไปได้นะไปเก็บอย่างได้มาให้บดีนี่เอาไม่ตอกอย่างนี้ให้บดีนี่ได้บ่ใจว่าบ่คือตัดได้เลยแต่ตัดได้แต่อย่าไปออนเยอะอย่าไปออนนักนะมันก็อันนี้มาก็เป็นทำลายป่าเนาะเอาต่อไปก่อนน้องอันนี้แนะนำตัวก่อนมาใหม่เนาะบ่ได้รู้จักกำเตี้ยเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะน้องชื่อน้องเมยนะคะเป็นมาใหม่มาทำตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเขลังบรรพตเจ้าอาจจะพูดเหนือไม่ได้ก็ชวนได้เชิญเลยขออนุญาตผู้กลางนะคะเอาเลยค่ะก็วันนี้น้องนะคะจะขอมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแล้วกันดีมากดีมากดีมากซึ่งในเขลังบรรพตนะคะอุทยานแห่งชาติเขลังบรรพตเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่ทราบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหลายคนในลำปางก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักในพื้นที่ตรงนี้ดีเนาะน้องก็เลยจะมาขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะมีอยู่3จุดหลักๆค่ะคือ ค่ะ1หน้าผากช้างกิ่วสนดอยฝรั่งนะคะซึ่งจุดตรงนี้ค่ะพ่อสามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการนำทางซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ดีมากเนาะซึ่งเป็นจุดสูงสุดในลำปางเลยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นว่าอยู่บนเทือกเขาพระบาทเนาะพระบาทนะ
ใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งที่ฟอกอากาศสำหรับคนลำปางดีดีตรงนี้ค่อนข้างจะมีป่าไม้พื้นที่ป่าไม้เยอะเลยค่ะพ่อแล้วก็สองนะคะจุดชมวิวม่อนพญาแช่ค่ะตรงม่อนพญาแช่เนี่ยค่ะพ่อจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทั่วทั้งลำปางได้เลยนี่นี่นี่ตัวสำคัญนะม่อนพญาแช่เนาะไปแอลได้เนาะเจ้าซึ่งตรงม่อนพญาแช่เนี่ยค่ะอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะว่าแบบสามารถไปเข้าไปฟรีเลยค่ะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยสามารถมองเห็นเมืองทั้งวิวทั้งเมืองลำปางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งจุดตรงนี้ค่ะดีมากดีมากพอในช่วงเวลากลางคืนนะคะได้ฉายาว่าดินบนดาวเลยค่ะพ่อเพราะว่าสามารถมองเห็นวิวแล้วก็สามารถมองเห็นแสงไฟจากทั่วทั้งเมืองได้แล้วก็ตรงจุดที่3เนี่ยค่ะคือภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟูนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะต้องคนลำปางน่าจะต้องค่อนข้างภูมิใจเนาะเพราะว่ามีแค่2ที่ในประเทศไทยเองค่ะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะมาขยายความเนาะซึ่งภูเขาไฟนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่นะคะที่เขาได้สำรวจขึ้นค่ะเป็นเทือกเขาที่วิวัฒนาการมาจากการของระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 800,000 ปีที่แล้วค่ะโอ้ใช่ซึ่งเวลาตรงนั้นเนาะก็ค่อนข้างจะเป็นเวลาที่ยาวนานค่ะซึ่งมีร่องรอยทางธรณีวิทยาที่สำคัญนะคะคือเป็นปากป่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะประมาณ150เมตรขอบป่องด้านเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทำให้ลาวาไหลออกคุมพื้นที่บริเวณตรงห้วยแม่ท้าแล้วก็พื้นที่ลาบค่ะจะเห็นได้ชัดจากหินบ่อซอที่คุมบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งภูเขาไฟผาคอกหินฟูเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นป้องซ้อนกันนะคะโดยป้องแรกนี่มีขนาดใหญ่แต่เนื่องจากที่มีการปะทุของลาวาถึง2ครั้งค่ะจึงทำให้ขอบป้องเดิมถูกทำลายเหลือแต่ขอบด้านใต้ค่ะโดยเกิดเป็นป้องเล็กซ้อนขึ้นมาค่ะป้องเล็กนี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ขอบป้องด้านทิศเหนือและเหนือเปิดออกทำให้ลาวานะคะไหลคุมพื้นที่โดยจะเกิดเป็นหินบ่อซ้อในรอบพื้นที่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ถ้าน้องๆรุ่นใหม่เนาะถ้าอยากจะสำรวจหรือว่าอยากจะเห็นโครงสร้างที่ประวัติศาสตร์หรือว่าร่องรอยที่มันชัดเจนเนี่ยก็ค่อนข้างอยากจะแนะนำให้ไปตรงพื้นที่นี้ด้วยค่ะครับอันนี้ก็เนี่ยคุณหนูชื่ออะไรครับคุณหนูอ๋อน้องชื่อเมยเจ้าเมยเนาะอยู่ไหนครับพ่ออ๋อน้องเป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะนี่เนี่ยยังคุณหนูนี่ชาวบ้านลำปางเขาคงจะได้น้องเปิ้นอู้นี่ตะกี้เนี่ยน้องคุณหนูนี่นะเปิ้นมาใหม่เปิ้นยังมาฮู้แรงว่าลำปางเขาเนี่ยมันมีตีแอวเยอะแล้วก็มีภูเขาไฟมีอย่างเปิ้นฮู้หมดเลยแต่ลำปางเขาบางคนเนี่ยบ่อยฮู้นะน่ะน่ะนี่เปิ้นจะมาทำงานเนี่ยเคหลังบรรทุกเนี่ยเปิ้นจะจักจวนคนตั้งหลายมาแอวเยอะๆนะเคหลังบรรทุกมันยังบ่ถึงร้อยเตี้ยดอกพ่องบประมาณมันอยู่ที่งบประมาณแห่งกรรมหนึ่งเนาะที่มันเกิดขึ้นนี่แม่62มีประชาชนภาคประชาชนเนี่ยก็มีป้อเป็นประธานสภาเกษตรลำนับตำบลน้ำโจแล้วภาคข้าราชการนี่ก็อาจารย์หัวหน้าดงพรหัวหน้าป่าไม้อันนี้ก็ช่วยกันปุ๊บปั่นขึ้นมาขอจัดตั้งเขลางบรรพตขึ้นมาอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลนะรองนายกก็อย่างขึ้นมาหลายๆเตี้ยฮับตอนเปิ้นหลายเสียหนึ่งจะได้ตั้งขึ้นเนาะเดี๋ยวก็อธิบดีมากำเดียวก็รัฐมนตรีมาไอ้ปนานี่จ้อยฮับตอนเปิ้นหลายเสียจ้อยเมียงเนี่ยฮับตอนรัฐมนตรีก็เปิ้นก็ว่าม่วนนี่นะม่วนก็เลยอนุญาตเขลังมันแต่ว่ามันยังบ่เต็ม 100% เตี้ยเพราะว่างบประมาณมันยังบ่ถึงดีก็ซึ่งหัวหน้าดงพรท้องนี่กับประเจคนลำปางนะคนภูเก็ตเปิ้นก็มาปฏิบัติคือลำปางเขานี่ดีขึ้นอย่างคุณหนูมานี่ป้อก็ผักด้วยเนาะผักจุยหนุ่มอยู่นกน้อยอยู่จุยพัฒนาจุยอู้จ่าไปไอ้ป้อนี่จะอยู่ไปกี่ปีกี่เดือนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเก่า12ปีแล้วก็ขอพาคุณหนูจุยครับน้องเจนเนี่ยนะจุยดูแลเรื่องนะอุทยานไข่ลางมันโทษเขาสืบไปคือลูกคือหลานเนาะได้ใจเนาะเอาละครับกูกับพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเลี้ยงอีกเขลางบ้านโทษก็ฮู้สักจะดีฮู้สึกจะดีขึ้นจะนักละนะมาแอลเถอะเดี๋ยวเชิญมาแอลเนาะแล้วก็ต่อไปข้าวน้ำนมดีกว่าเนาะเอาข้าวน้ำนมคนเฮาเกิดมาพ่อแม่หญิงพ่อแม่นะก่อนมามีแม่ก็ถึงบ่ได้เกิดนะคนเฮาน่ะมันบ่เกิดถึงบ่ได้เกิดอันนี้พอจะจ้อยเรื่องน้ำนมแม่
มีก้าวคัดเม็ดหาก้าวนะเขามาได้น้ำมมแม่เนี่ยนะเขาเกิดเป็นคนมาได้กันย้อนแม่นะข่าวนี่ก็เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะ คนอื่นหมื่นแสนในแดนโลกนี้บ่เต้าแม่เจ้ามารดาฝ่าคุณแม่ล้นท่วมท้นโลกาเฮาได้เกิดมาเพราะแม่นางอันแม่ยอมทุกข์โจรพระโลนอดกันยามเมื่อหามีขันลูกหักแม่เตรียมปัดใหญ่รอไว้หมักนักมุ่งมอนฝากอ้อมผ้าอย่างสบู่กาน้ำยาแก้ยาขางแม่กะเตรียมดังปัดใหญ่ไว้ทากำลังปลายปลายตัวนายลูกลาเจ้าถึงออกมาจากตองแม่เกียบขาดใจปวดไส้ปวดต้องใจจะขาดดินนะสิ้นลมแม่เจ็บปวดล่ำปวดทับปวดทุ่มแม่บอกสิ้นลมก็ดีเนอเจ้าก้อยเลี้ยงลูกข้าหน้าตาหล่อบ่ขาดให้ห้องเอาบ่น้อยป่อควรทุนหัวกลัวพี่ค่อยรักหล่อน้อยนอนจาเออละเมียเตือนนะกลัวผีบินมาหาอลาอ่อนดื้อกุยอูสูดแขวนกุยจูนสูดมืออ่อนลาแม่ฮักสายใจใหญ่กว้างกว่าฟ้าหมดแมงบอกกาลาวีแม่คอยจี้แน่ช่วยคัดช่วยสี่หือสิ่งตีดีดีกับลูกกับเต่าไปศึกษาวิชาเลี้ยงเจ้าจูนได้ดีดีชีวิตยามแม่เจ็บเป็นหนาวเย็นมืดมิดช่วยกันฝ่อเฝ้ายุกยาคำว่าแม่ไทยยิ่งใหญ่นักหนาน้ำโนมันดาเปือบกาบอใดเต่านี่เต่าอีก็แลนายอันนี้นะครับแม่พระคุณแม่พระคุณป่ออาภัยจะไปลืมเนาะมามานึกใจว่าเดี๋ยวคนเขาบอกดีๆข้าป่อตีแม่ไปมีไปเหี้ยมดมันเป็นมันบาดใจคนก็ว่าจะได้เนาะแม่นี่มันถูกสมคนบูชาป่อก็สมคนบูชาเพื่อนเขาเกิดมาเพาะเปิ่นนะจะพังกรรมป่อแม่สอนเนิ่มงูกินยุกกินยาก็คือย่างนะเนาะยาบ้านี่ก็เบาบางไปเนาะเดี๋ยวนี้รัฐบาลชุดนี้ระวังได้นะเพิ่นจะเข้มแข็งผมก็ดีใจได้รัฐบาลชุดนี้อาจจะปราบยาบ้าเนาะ ยาสังหาเพราะบ่ใจยาหักษาคนไข้เพราะมันเป็นสังมหานาตาไฟแห่งยุคถ้าไฟได้ลงจะต้องเป็นทุกความสุขสร้างเสียงทันทีแต่ละสนิทเสพติดเสียมสีเกิดจากบุหรี่อันที่เป็นเบาสูบเล่าเล็บดำปะคำพันเศร้าเหมือนดังสูบเอาอย่าปิดสารนี้โคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาสองไฟสู่ไฟซื้อทำลายสมองเป็นลมปุ่งพองหน้ามองมูนเมืองอันนี้ผมไปจ้อยหลายตีไปอบรมตีเมืองเทินเนาะไปตี
ไปตำบลเนี่ยไปหั่นตำบลหนึ่งเป็นห้องไปเป็นวิทยากรโอ้คนเยอะนะเรื่องยาเสพติดนะทีแรกไปเป็นประธานสภากาเสดละคือไปอู้ยาเสพติดมันบ่ให้เข้าท่าทีนี้ท่านเจ้าหน้าที่เกษตรเพิ่นก็ว่าเอาเรื่องประนานอุปัตนาตามหลักอุปัตตังเกษตรเพิ่นว่าจะตาเสพติดมันบ่เข้าท่าเขาก็เลยเอาจ้อยอย่างนี้ก็ทีนี้ก็ย่างปุรีไปหลายคนไปจ้อยหันหน้าย่างปุรีไปแต่เขาโทรมาเอาประนานที่ประนานไปจ้อยหันปุรีนี่งุดไปหลายคนละเนี่ยปุรีนี่มันกลับไปทำลายสมองเขาเหมือนกันนะปุรีย่างได้เล่ากันเหมือนกันย่างได้เนี่ยก่อนจะเข้าพรรษาแล้วไปนี่พ่อนานก็มาอู้ข้าวงดเล่าเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้ก็คงจะงดไปหลายคนใดงดได้นี่ยอดเลยแล้วก็ร่างกายจะเป่งปังนะยังพ่อนานนี่บ่เคยแตะต้องเนาะเพราะมันเอามารู้สึกว่ามันกินแล้วมันรู้สึกว่ามันบ่ใครม่วนนี่นะพองว่ากินแล้วมันม่วนนะอันนี้แหละครับอันนี้ก็ในเรื่องของเมืองเหนือเฮาแล้วก็ในเรื่องของเหล้าสุราเนาะแล้วก็ห้ามก็มีปนานน่ะห้ามก็มีแต่ว่าเฮาจะเอาหยังนี่เดี๋ยวคุณหนูลูกขอวันลูกเอาถุงเข้าปอกนี่น่ะถุงที่ปอกนั่นนั่นไอ้นี่ก็เรื่องข้าวนี่มันก็มีหลายตีเนาะปนาจาอ่านข้าวอันนี้เห็นน้อยเนาะอันก็มันมีข้าวข้อหงกะปีนี้ยังตำบลน้ำโจจะมี2วัดกินข้าวสลากอันนี้น่าจะกินข้าวสลากละเนาะกินข้าวสลากมันจะตำบลน้ำโจมี2วัดบ้านม่อนกับวัดบ้านหนองเด้อนะฮะแต่ตำบลน้ำโจนี่ปีนี้มีงานใหญ่งานใหญ่นี่ที่ผมว่างานใหญ่นี่งานตาลชุ่มประตูใหญ่ในอำเภอแม่ท่าในไผ่บ่อเต่าใหญ่เลยเพิ่นก็จะตาลละจะตาลเดือนมกรานะวันที่4ที่5มกราเนี่ยมกราใกล้จะถึงเนี่ยนะจะมีปอยหลวงเด้อนะฮะเดี๋ยวนี้จังซอหาแล้วก็ละเนาะจังซอละลายที่อันนี้ก็เอาข่าวง่ายๆดีกว่าเนาะข่าวง่ายๆข่าวบ้านเมียงเฮาสมัยบ้านเมียงเฮาแต่ก่อนกับบ้านเมียงเฮาบัดเดี๋ยวนี้สมัย07เนี่ยบ่ใจเหมือนอ่ะ05 06 07 08 09เนี่ยมันเป็นยุคเฮาจะว่ายุคเนี่ยก็ว่ายุคหินอันเนี้ยนานี่เอาควายมาไถอยู่ตอนนั้นน่ะ08 09น่ะเอาควายมาไถอยู่บัดเดี๋ยวนี้มันเกิดมาเต็มยุคนึงหำยุคนึงเพิ่นว่าอุดเพิ่นว่าห้องว่ายุคอุตสาหกรรมมีรถไถมีรถไถแล้วมีเครื่องรถไถรถอย่างขึ้นมาแล้วเต็มยุคหนึ่งยุคเดียวเนี้ยนะยุคเดียวนี้มันจรวดเลยอู้ปุ๊บหันปั๊บนะเขาอู้เพ่ได้ยินปุ๊บอันนี้ก็หูติ๊บตาติ๊บเนาะแล้วก็อย่างทีวีเนี่ยก็ปุ้นเปิดปุ้นหันเพ่อันนี้ก็ยุคปัจจุบันมันแฮบดีบตันคนน่ะคนเขาเกิดมาเขาต้องตันคนเนาะเป็นแก่บ้านก็ต้องตันเขาพวกเป็นมาแล้วแกบ้านก็เป็นแล้วนะยับผู้ไล่ได้หลายคนอันนี้มันแล้วไปแล้วอนาบัตทั้งอู้ถึงแล้วก็อย่างเขาบัตรตันคนนี่มันถึงแย่เกิดมาจากนี่เนาะเขาก็ต้องทำดีไว้หรือเปิ่นเล่าไว้ตายแล้วเปิ่นหื้อเล่าไว้อันนี้ก็ดีมากนะเอาข่าวดีกว่าเนาะเอาอู้นักกับบ่ใครดีเอาละครับ บ้านเมืองเฮาว่าเมื่อเขาก่อนนั้นบอกเคยอยากกันเขาน้ำกำกินโดยสะเพาะน้ำออกตามซอกหินน้ำจากบ่อดินก็ตักกินได้น้ำห้วยน้ำหนองคู่คลองเหนือใต้บ่มีพิษไฟตอบทางน้ำห้วยน้ำน้ำน้ำผลจากฝ้าน้ำห้องตากาในนากินได้ทางนั้นบ่มีปัญหาบ่มีผิดยาข้านอนข้าบงน้ำห่วงห้อยตีนควายย่ำเป็นมงหรือน้ำในปุ่งบวกลองกินแล้วบ่มีเจ็บใส่ปวดต้องบ่มีตีข้องอย่างใดน้ำขุ่นก่อใจสารส้มแก่งใส่กินกันร้องไปบ่เป็นอย่างเจ้าป
ไปป่าไปดงได้กะห่อเข้าน้ำไปหาเอาในแฟน้ำห้วยดึงไหลยินใส่แต่และไปแวะกินหันหาได้ตัวเด็ดเอาใบไม้มาโคดแป่งสวยใจต่างน้ำบวยตักกินกันฮันคนแต่ก่อนหนอบ่พออยากกันต่างจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้บ้านเมืองก็ใหม่มีไฟส่อนลี่บอกแกจี้จี้สักงานพวกคนส่วนนักเขามักง่ายกันใจเคมีฟันสีคุ้มข้าญาเฟี่ยงบงหอยปูตีครบต้นกาเขาก็โฟนยาสารพิษฝนตกสามายาบ่หมดฤทธิ์มันติดน้ำห้วยน้ำนาไฟกินน้ำนั่นก็เกิดปัญหาเป็นโลกโลกาหลายอันหลายทานเมื่อก่อนเคยกินจากหลังคาบ้านเคยกินน้ำมานานตวงไว้แต่บ่เดียวหนาบ่นาดีใจมันกินบ่ได้เนอนายตัวนี้ตัวอีก็แลนายเฮ้ยเนี่ยสมัยนั้นเขาไปเลี้ยงควายนี่น้ำตีนเขาก็โกบคอนมันใส่ๆเขาก็โกบกินได้เนาะบ่มีฟิตมีไฟมาสมัยนี้บ่ไหวแล้วเนอะลงน้ำลงท่าอย่างน้องเกียนว่าตะกี้น่ะต้องซุบเกลียกอกนะถ้าเขามีแฝเนี่ยบ่ซุบเกลียกอกนี่ระวังดีเลยมันจะเป็นลูกสี่หนูก็ลูกไอ้บัตตายักยังเกิดขึ้นตายเนาะคนเขาเดี๋ยวนี้ยาเนี่ยมันอยู่กับดินอยู่กับอย่างเนี่ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าเจี้ยยาฆ่าอย่างต่างๆเนี่ยที่เขามาพ่นหญ้าตายเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวสำคัญเยอะเลยเนาะไปย่ำก็ต้องซุปเกลือกุดเออพี่น้องแม่อุ้ยแม่ป้าพ่ออาวแม่อาตั้งหลายไปตรงไปนาระวังเนาะยาเนี่ยอันตรายหลายๆอย่างผมหันมาหลายๆอย่างน้ำโจ้นี่ก็เขาบอกใครฟังเนาะตายลูกสีหนูเนาะตายแฝเวลามีแฝเนี่ยไปลงน้ำที่เขาฟุ่นยาใหม่ๆเนี่ยติดเลยแล้วก็เป็นที่พ่องวันจนได้ตัดจนได้ตัดแข้งตัดขาควงก็อยู่บังเบิร์นตัดแล้วก็อยู่บังเบิร์นเป็นชีวิตก็อยู่บังเบิร์นก็ตายเนาะอันนี้ก็ปอนานก็ขอเตียนให้พี่น้องเจ้าเขาเนาะก็ปีหนึ่งรัฐบาลสั่งยาเอามาขายให้เนี่ยหลายหมื่นล้านนะนั่นก็เขาจะหาวิธีใดผมก็พยายามหาแล้วแล้วขอบอกใครฟังเนี่ยแล้วมันไม่มีไฟตัวเฮามันมามีไฟตัวหลับหับเลยกดเถอะหลับหับอาจารย์หับมันมาไม่ใครตัวปนานนะเขาใครห้ามแต่นะก็มันก้อนทั้งกันนี่เขาก็จะม่วนมันบอกใครฟังกันเนาะคนเฮามันได้ใครฟังเนี่ยมันพ่องว่าเฮ้ยคนเฒ่าว่ะเฮ้ยนี่นะมันจะเอี้ยมันจะเป็นใจอีเฮาก็เลยว่าใครยุ่งไปเอาสุดท้ายก็จะอู้กําต้องเจนทําสักหน่อยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็บ่จะห้ามเนาะบ่จะห้ามห้ามสักหน่อยอันนี้ห้ามกับจ้อยมันจะเมียนกันแล้วก็จะขอเจนปั๊บเจ้าหน้าที่2คนนอตีเปิ้นมาใหม่นี่ใครฮู้จักเปิ้นเด็กเปิ้นเป็นคนงามตัวคุณเนาะเปิ้นอยู่เป็นคนอ่างทองใช่ฮะอยู่ลูกจังหวัดอ่างทองเพิ่นมาป้อเดี๋ยวก็จะมาช่วยพัฒนาบ้านลำปางเฮาดีมากป้อขอชื่นชมป้อขอชื่นชมเนาะลูกจักลูกคนหนุ่มคนน้อยมาอยู่ลำปางเฮาน้องป้อฮู้แล้วนี่นะฮู้เผาไผเกิดที่ไหนได้แกมาศึกษาดีมากนะฮะมันมีไปต่างหนต่างไปแม่หมอปุ่นน้อยอันผู้ขอภัยนะต่างไปแม่หมอเอาละครับเจนอูกับเจ้าลำปางเฮาสักครับเจ้าของอุทยานแห่งชาติเขลังบรรพตของเฮานะเจ้าก็ได้มีการช่วยเหลือภาคประชาชนต่างๆในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมาเออดีเจ้ามีการได้ลงพื้นที่ไปร่วมทำติกันหน้ามาเจ้ากระสอบทรายกันน้ำแล้วก็มีการไปร่วมบริจาคน้ำเครื่องดื่มต่างๆให้กับชาวบ้านนะเจ้าของตำบลบ้านเสด็จที่ผ่านมาอ๋อไปเจอบ้านเสด็จแม่นเจ้าที่เกิดน้ำท่วมเจ้าแล้วก็
ถามว่าป่าไม้มีการป้องกันน้ำท่วมได้จะใดก็ยังใบไม้เอาต้นไม้หนึ่งต้นนะเจ้าก็จะมีต้นไม้มีต้นมีลำต้นมีใบไม้มีรากมีมีเจ้าใบมันหล่นเนาะเจ้าใบไม้เนี่ยจะทำให้ลดแรงกระแทกของเม็ดฝนเวลาฝนตกลงมานะเจ้าก่อนตีฝนจะกระทบลงดินน่ะจะได้โดนใบไม้ก่อนเจ้าจะมีการช่วยป้องกันดินอัดแน่นแล้วก็น้ำจะซึมผ่านดินได้ดีเจ้าแล้วก็ลำต้นและรากของต้นไม้เนี่ยจะช่วยชะลอการไหลของน้ำทำให้น้ำมีเวลาซึมลงดินได้นานขึ้นในส่วนของน้ำตีถูกกักเก็บไว้ในดินเนี่ยแทนการไหลออกมาตีท่วมมาเจ้าจะค่อยๆปล่อยลงสู่แม่น้ำต่อไปเนี่ยเจ้าก็คือประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยจะช่วยชะลอการทำให้เกิดน้ำท่วมได้เจ้าแล้วก็ต้นไม้เนี่ยยังป้องกันดินถล่มได้ตัวย อย่างเช่นเมื่อฝนตกลงมากระทบลงพื้นดินเนี่ยแรงกระแทกของน้ำฝนจะทำให้เกิดดินถล่มได้ครับเจ้าเลื่อนยอดของต้นไม้เนี่ยจะช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝนที่จะตกลงมาสู่พื้นดินเจ้าในส่วนของรากต้นไม้ก็จะช่วยยืดดินไว้เจ้าทำให้อนุภาคของดินที่อยู่จะอยู่กับตีบัทลมลงมาอย่าเจ้าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของต้นไม้แล้วก็อุทยานแห่งชาติเขลางบรรพตของเขาเนี่ยก็ได้มีการปลูกต้นไม้ในทุกๆปีเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆกิจกรรมวันรากต้นไม้ครับครับเจ้าวันพ่อวันแม่ย่าแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ตลอดเจ้าครับความดีมากเอาคุณหนูค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะทางเขลางบรรพตเนี่ยก็คืออย่างที่พี่เจนได้พูดไปว่ามีการปลูกต้นไม้มีการนอกจากจะปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งในจุดตรงนี้ค่ะพ่อแล้วก็ทุกคนเนาะก็ถ้าสมมติว่าอยากมีเวลาหรือว่าอยากจะทำอะไรที่รู้สึกว่าเพราะว่าตรงฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญเนาะอย่างที่ทุกคนก็เห็นว่าน้ำป่ามันมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วเนาะแล้วก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะค่อนข้างแดงซึ่งตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่ว่าจะคอยเป็นเหมือนยึดหน้าดินเนาะไม่มีรากไม่มีต้นไม้ในการจะยึดหน้าดินตรงนี้ค่ะก็ทำใหน้ำเนี่ยมาเร็วไปเร็วทุกคนก็คือน่าจะเห็นผลกระทบจากเชียงรายก็เนาะตรงนี้ก็คือเยอะแต่ว่าตอนนี้ลำปางก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำด้วยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกในช่วงเวลาไหนดีมากเอาละครับอันนี้ก็ปอนานก็ขอประกาศตำบลพระบาทตำบลแม่ทะ2ตำบล3ตำบลพี่ไสตำบลพี่ไสแล้วก็ตำบลอย่างน้องเจนครับพี่นี่มีตำบลบ้านเสด็จว่านั่นตำบลเสด็จอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ได้ยินเสียงนี่จำไว้นะครับเนยจะไปตัดอันนี้เพิ่นแนะนำนี่คุณดูทั้ง2ท่านนี่จบปริญญาจบเรียนตีเท่านั้นน้อคนละอ่อนเป็นเด็กๆอยู่นะฮะนั่นจะว่าเด็กก็ว่าได้นะฮะเป็นสาวน้อยอยู่ก็มาช่วยพ่ออู้วันนี้ก็ดีมากนะจะลำปางเขาฟังนะครับเนยตำบลตีไกลๆเนี่ยดอยในไกลเนี่ยดอยฟ้าบาทดอยอย่างนี้ระวังดีนะถ้าบาฮักษาไว้นะดอยมันอาจจะถล่มยังหายนะดอยมันอาจจะล่มนี่เขาดีมากได้เขาได้หัวหน้าดวงฟอนมาช่วยเป็นหัวหน้าโอ้เด็ดขาดเด้อแม่คืนเนี่ยยังใจเจ้าหน้าที่เดินอยู่นะเจ้าหน้าที่เดินอยู่อันนี้ผมยินดีกับท่านเป็นคนตีใจกว้างนะใจอบอ้อมอารีนะอาจารย์ดวงพรเนี่ยนะอบอ้อมอารีคนโอ้โหคนนี่ผมมหันในนะครับอันนี้ดีมากมากเลยดีมากมากเลยเป็นยังเป็นโสดอยู่ยังบาดเจ็บมีฝัวเปิ้นก็มาอยู่เนี่ยมาบ้านเจ้าอยู่นี่อันนี้เลยมากเลยเอาละครับต่อไปก็ผมก็มาแนะนำในนี่อันนี้ก็สวทลำปางที่ป่อมาอู้นี่ก็พ่ออาจารย์ได้ที่เปิดมาเปิดที่ปอโอคือโอกาสที่ปอมาอู้เรื่องชั่วโมงหนึ่งใกล้จะถึงละเนาะเรียแถมน้อยหนึ่งเนาะเรียแถมน้อยหนึ่งกะโอ้ยอย่างนี้กำห้ำเนาะห้ำนะปีห้ำปีใหม่ดีกว่าเนาะปีใหม่มันใกล้จะถึงเนาะห้ำปีใหม่มันใกล้จะถึงละ
ปตุมาบุฟ้ามาราดุงดอกแก้วก็มาบานพร้อมแล้วย้ำเมื่อลาดูตึง12เดือนก็มาโคยครบกำหนดก็ซ้ำมาถึงปีใหม่แก้วมาถึงปาการลื่นเลิงพ้องแผ่วหดน้ำปีใหม่แก้วทั้งขุงเขตล้านนาสนุกสนานเจนล่ำกินสามได้ความหันสามเฮาก่อป้าการมาทำบุญกินตานตัวนาด้วยจิตใจแก่กาตามเหตุเก่าเดิมทีขนสายใส่ควงวัดตานไม่งามโพสาลีเจ้าตวงบ้านดามีนำมากลางควงแก้วปักจีดีสายเลิศแล้วยกยืนย่อตานถวายเข้าตอกดอกไม้โพจนะอาหารสละสะหลงกับการดำหัวฟ้าสูงองค์เจ้ากระถึงผู้แก่ผู้เฒ่าปุญญาปิตามารดาครูบาอาจารย์พ่อพ่อพ่อคุณอะนันตาขอรถตู้สู่มาอยากเฮมีไฟคัดคองก็ขอย่อก้อนแซ่ส่องเสยอยู่หูร้องเอาใจติดตั้งต่อแต่นี่ขอคือเจ้าลำปางโหตั้งหลายจุ่มเนื้อเย็นใจสปาโลกาไฟก็อย่าได้มาถูกต้องขอคือเอาอาปีน้องอายุยืนยาวนานทำมากล้าขายฮิกล้าหรือว่าทำลาบสาการก็ขอเฮ้ออยู่บูดที่อีเหย้านานตลอดปีใหม่แกออกคิดสิ่งใดไว้แล้วเฮ้อสุ่มใจจูอันอันสะบันง่ายโยมลามปลายใบลูขอเชิญเจ้ากินกู้ดื่มน้ำเย็นเย็นอันนี้ห้ามปีใหม่อีพอจะไปหันมีละอ่อนเต้นด้วยนะมีละอ่อนเต้นตะข้างแล้วก็มันมีดนตรีมุ่นนะห้ามปีใหม่เมียงเนาะอันนี้ก็เวลาเรียกทำ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเจนโตทำน้อยเดียวกำลังกระจบนะเอาละครับอันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณหนูทั้งสองท่านมาช่วยโปรประสานสัมพันธ์ในเรื่องอุทยานไข่ลางบรรพตเนาะอันนี้ปอกาไปฮับโลตีอุทยานแห่งชาติตีกรุงเทพนาปอไปนอนส่งคืนก็หัวหน้าเปิ้นจัดรถจากลำปางเด้อเบาะนั่งนี่นวดหลังตัวนะเพิ่นจัดถืออย่างดีเลยมีเบาะนวดหลังตัวเบาะเนาะไปถึงกรุงเทพโอ้ไปตีอุทยานสนุกม่วนดีเนาะกลับไปพบรัฐมนตรีหลายท่านเปิ้นฮีโร่บางอันหนึ่งอันแต่เอี้ยก็หมอกห้อยถุงเสื้ออะไรเนี่ยก็ขี้ขันไปอวดเขาก็อยู่ข้างอยู่ติดกระเป๋าเขาเนาะอันนี้ก็ดีมากมีท่านรองผู้ว่าการคือประกาศธนบัตรปอเปิ้นเจินประกาศเปิ้นเจินมาฮับใบประกาศธนบัตรคุณงามความดีที่ผู้ว่านี่นะเป็นก็ห้องปอมาฮับแล้วอันนี้ก็ผู้ว่าคนตีใจบัตรคือปอนี่ก็ย้ายไปละเนาะหลายๆผู้ว่าที่มาอยู่เนี่ยเนาะกับผู้จักกันหมดนะเดี๋ยวนี้ผู้ว่าเขาเนี่ยก็ดีมากเนาะดีมากเนาะแล้วก็หลายๆท่านเดี๋ยวปอนานครบมานี่นะก็ดีกุคนอะมาอยู่นี่ดีกุคนเนาะรองนายกรองอย่างนี้ก็ผู้จักของเขาขอดีเพราะว่านี่ปอนี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนาะหัวหน้าหมายเขาบอกหัวหน้าสายอย่างเฮือกเปิ้นเนี่ยนะก็ฮบกันมาแต่เมื่อนะเมียไทยรักไทยพุ่นเอานอนอยู่ก็ขอมาเนาะกลับมาอยู่กับเพื่อไทยนี่แถมมันนี่ก็มาได้รัฐบาลชุดนี้ก็คงจะดีขึ้นหรือว่าจะได้ก็ดูไปก่อนนะเปิ้นกันรักหาทำงานเนาะก็คงจะดีขึ้นเนาะอันนี้ปอก็เลยขอบคุณเปิ้นตีนะบอกกันเลยขอบคุณเปิ้นไปแล้วพ่อว่าพ่อเปิ้นเป็นสายคือเปิ้นพ่อว่าพรรคเพื่อไทยนี่นะก็ดีมากเนาะเอาละครับอันนี้ก็ปุ๊บกำลังเจนทำน้อยแล้วก็จบก็ป้านางก็ขอไว้สีน้อยพรในวันมาวันนี้นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สาวเก่าใจเชียงเดียนละก็ขอปีน้องเจริญปางทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านเจริญกับปุ๊บน้องเจนทำกรรมเดียวอันแรกก็จบเนาะสวัสดีนะครับค่ะก
ต่อไปนะคะก็จะขอพูดเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้น้อยอีกสักหน่อยเนาะค่ะต้องป่าไม้เนี่ยนะคะจะนับเป็นทรัพยากรนะคะที่มีความสำคัญนะคะทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเนาะซึ่งเนื่องด้วยที่ประชากรเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นทำให้ป่าไม้เนี่ยมีจำนวนที่มันลดลงเพราะว่ามันขัดกับความต้องการกันเนาะเพราะต้องนำไปใช้เยอะขึ้นค่ะทางนโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยค่ะพ่อตอนนี้ก็ได้กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดร้อยละ 40% ของพื้นที่นะคะทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็กำหนดมีป่าอนุรักษ์แล้วก็มีการป้องภัยธรรมชาตินะคะที่จะเกิดการน้ำท่วมหรือการพังทลายของดินเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแล้วก็วิจัยเนาะพ่อคิดเป็นร้อยละ15ของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อีก 25% นั้นนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการผลิตไม้แล้วก็ป่าไม้ค่ะซึ่งป่าไม้เนี่ยค่ะจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเนาะซึ่งทางตรงเนี่ยจะนำมาเป็นยารักษาโรคอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยทำเครื่องนุ่งห่มร่างกายของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาศัยค่ะแล้วก็ในทางอ้อมเนี่ยป่าไม้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยอย่างเวลาที่ฝนตกเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยบรรเทาความร้ายแรงค่ะแล้วก็ช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเนาะในพื้นที่ที่นี่ค่ะแล้วก็ยังช่วยการพังทลายของหน้าดินอย่างที่ได้เกริ่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งถ้าพวกเราเนาะขาดป่าไม้ไปขาดสัตว์ขาดอะไรงี้ไปเราเนี่ยจะอยู่ยากค่ะใช่เพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันเนาะดีมากครับเอาละครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องอูนออสอปมสอปมสซีตัวนะอันนี้ก็มาเขาว่าอาสาสมัครอีปุ๊บเป็นมานี่ไปอบรมที่กรุงเทพฯพุ่นเป็นมานี่46ดูเด็กนี้มันแต่งนี้แล้ว46เนาะหมู่แน่นตายละกันไปหมดก็ดีมากนะฮะเป็นบ่ได้เล่นได้ท้องอย่างอ่ะบ่มีเงินเรื่องเงินนั้นเป็นอาสาสมัครเนาะก็มาอู้เรื่องบ้านเมืองของพ่องอู้เรื่องยังพ่องอันนี้ก็ดีมากๆก็ขอบคุณนะน้องทั้ง2ท่านน้องเจนกับน้องนี่เนาะเอาละครับก็วันนี้ก็ขอให้เจ้าลำปางมีความสุขอกสุขใจนะจะคิดมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดจะทำไล่ไผก็ขอขึ้นดักๆเนาะจะคนเฮาจะไปขึ้นสั้นขึ้นดักๆอย่างคุณหนูว่าตะกี้ไม่เนี่ยมันเฮาอยู่ห่มไม่เนี่ยแม่วันอยู่ได้แม่คืนอยู่บ่ได้นะแม่คืนจะไปอยู่ห่มไม่เพิ่นว่าแม่วันอยู่ได้สิสบายยินแม่คืนเพิ่นมันมีออกซิเจนอยู่เนาะอันนี้พอศึกษามาเหมือนกันอันนี้ก็ดีมากเนาะที่คุณหนูบอกกูนี่ดีมากจะลำปางจะได้รับความรู้เนาะถ้าวันหน้าถ้าป่อมาจะเจอมาอุ้ยตุ้ยเอาละครับสวัสดีครับจะลำปางครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะI'm not afraid.
ลับมาพกพาความทุกข์เต็มที่ต้องหอบรักคืนลำปางทุ่มคืนสิ้นดีเสียงรถไฟสับรางทุกทีเหมือนพี่ถูกสับหัวใจนั่งรถไฟกลับไปลำปางอยากถอดใจวางวางบนรางรถไฟให้หมดขยี้คนปี้ไปเลยหัวใจหมดสิ้นความหมายเสียแล้วให้ลุ่มลำปางเขา